พบกันอีกนะครับเนาะกับเรื่องของโคกน้องหน้าโมเดลครับผมมื้อนี้จะพามาชมแปลงของหมู่11นะครับของผู้ใหญ่มุ่นตรีนะครับนุ่นพละนะครับของตำบลท่าม่วงเพื่อจะมาคุยนะครับว่าเพิ่นเฮ็ดแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้เจ้าตัวเพิ่นแนะนำอีกครั้งนึงนะครับเป็นของงบกลมพื้นที่1ไร่นะครับในแปลงของโคกหนองหน้าโมเดลบ่อนี้ก็เป็นจุดอีกจุดนึงเป็นศูนย์เรียนรู้ของตำบลท่าม่วงเนาะก็จะมาคุยเพื่อว่าย่างหน่อยๆก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือเป็นทางรอดทางเลือกหรือเป็นจุดเริ่มต้นระยะที่จาก1เดือน2เดือนหลังจากที่ขุดเสร็จอยู่ที่ประมาณเดือนเมษานะครับแล้วก็ระยะ2เดือนมานี่ว่าเพิ่งตนเองเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้พบกับเจ้าของแปลงครับผมเชิญท่านผู้ใหญ่แนะนำเจ้าของครับผมครับผมสวัสดีนะครับผมนายวตินุพละนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านนากระทึบนะครับหมู่ที่11ตำบลตะม่วงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับดีใจนะครับที่ได้ผมวงโครงการนะครับโคกน้องหน้าโมเดลบังพัฒนาชุมชนนะครับผมใส่งบกลมนะครับดำเนินการมาแล้วได้แต่เดือนเมษายนนะครับประมาณครับประมาณเดือนเมษายนนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับกับการเปลี่ยนแปลงมากอะปลูกหลายอย่างแล้วนะครับต้อนรับต้นไม้ก็ได้ปลูกไปหลายอย่างแล้วในน้ำกันได้สาก็มีน้ำแล้วกับปล่อยปลาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุกในกระทั่งนะครับกับปล่อยกุ้งปล่อยปลาเพราะว่าโครงการนี้ก็โครงการดีนะครับเพราะว่าเฮาก็จะได้พึ่งถ้าตัวเองได้ครับผมมีอยู่มีกินนะครับเฮาอยากกินหยังก็ได้กินนะครับครับปลาที่ได้น้ำเฮาก็มีผักผลไม้รากไม้ที่ต่างๆเขาก็ปลูกไว้แล้วแต่รอดจะมั่นใจเติบโตไปข้างหน้านะครับสำหรับโครงการนี้ก็ผู้อันที่ดีที่สุดที่ผมได้มานะครับกับผมก็ดีใจนะครับในเรื่องของโครงการต่อไปก็ดีโครงน้ำโมเดลครับพ่ออยู่พ่อกินพ่ออยู่พ่อกินเดี๋ยวกินก็ได้ขายนะครับครับผมก็ได้ขายอยู่ต้นกบผมก็ได้ขายมือละหลายโลอยู่นะครับสำหรับอันนี้2เดือน2เดือนครับ2เดือนครับกับปล่อยตั้งแต่วันที่28เมษาเมษาหลังจากขุดแล้วครับอันนี้ก็ได้ผลแล้วนะครับก็นี่ก็พักพวกยาตัดไข้มาสั่งนะครับกบขายซุ้มมือใครใดก็เข้าซุ้มมืออยู่ครับครับแต่พ่อได้ยาได้กินมั่งคั่งแล้วครับครับพ่ออยู่ได้ครับพ่ออยู่รอดอยู่คำว่ามั่งคั่งหมู่นี้เฮามั่งคั่งของอยู่ของกินเด้อครับมีเมื่อตัวอย่างคุณแนวมีบัตรตัวอย่างเนาะครับอยากกินนั้นก็ได้กินแตงครับมีแล้วใหญ่แล้วครับอยากให้ท่านผู้ใหญ่เชิญชวนพี่น้องนะครับ ลองเชิญชวนพี่น้องเบิ่งดูว่าขันมาเฮ็ดบ่องนี้ลดพื้นที่หน้าลงเฮ็ดบางนี้แล้วโดยที่มีรัฐบาลสนับสนุนในตรงส่วนนี้ว่าการเฮ็ดบางนี้ยากหน่อยๆในยุคสภาวะของโควิด-19ผู้ที่ไปอยู่ทำงานกรุงเทพที่กลับมาแล้วจะเฮ็ดเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยยากหน่อยๆโคน้องหน้าก็เป็นตัวแบบตัวนึงแต่ว่าความสำเร็จนี่บ่แม่นว่าต้องเป็นโคน้องหน้าก็ได้เนาะอยากให้ท่านผู้ใหญ่นี่ลองเชิญชวนพี่น้องเบิ่งด้วยว่าหรือให้บอกเบอร์โทรเพิ่นนําแน่ว่าคันจักมาเบิ่งมาแลกเปลี่ยนกันก็มาได้ลองเชิญชวนเบิ่งครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยากร่วมโครงการนะครับของโคกน้องหน้าโมเดลสําหรับโครงการนี้นะครับโครงการที่ดีนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่อยากเข้าร่วมโครงการสามารถเขาบอกโครงการได้นะครับโดยมาสมัครโดยตนเองนะครับอยู่
ที่พัฒนาชุมชนคันอยู่ในเลยอำเภอเสรภูมิกับมาสมัครอยู่เสรภูมิอำเภอเสรภูมิกับอยู่พัฒนาชุมชนของอำเภอเสรภูมินะครับสำหรับพ่อพี่น้องท่านอำเภออื่นนะครับก็สามารถสมัครได้ตามครับอำเภอเจ้าของครับแต่ช่วงนี้เพิ่นก็เปิดรับสมัครอยู่นะครับสำหรับพ่อพี่น้องที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการพวกหนองน้ำโมเดลของด้านพัฒนาชุมชนนะครับถ้าจะโทรมาสอบถามแต่พี่น้องสนใจอยากมาเบิ่งว่าพื้นที่ของเฮา1ไร่พื้นที่1ไร่มีโคกมีหนองมีน้ามันเฮ็ดได้ซ้ําใดมันเฮ็ดได้ซ้ําใดมันแม่นบ่มันสิอยู่ได้จริงบ่ในยุคสภาวะของโควิด19ยิ่งจะหนักขึ้นไปหน้าหรือจังได๋บ่งนี้ก็แหล่งอาหารเท่านั้นเนาะครับคำว่าพ่อเพียงก็พ่ออยู่พ่อกินพ่อใส่เด้มั่งคั่งมั่งคั่งอาหารการกินมันสิยั่งยืนไปสู่ลูกสู่หลานเฮาพุ่นแล้วบัดนี้เนาะท่านผู้ใหญ่ท่านเพิ่นที่โทรมาถามเบอร์โทรหยังครับท่านผู้ใหญ่เบอร์โทรของผมนะครับก็095นะครับ095ก็495 1477นะครับครับผม095 495 1477ครับผมเบอร์โทรปริบาลหมู่11นะครับครับเนาะบ่แม่นว่ามีแต่บ่องนี้นะครับในหมู่11ก็จะมีโรงขยะรีไซเคิลมีกลุ่มพอเฮ็ดมีโรงสีมีอย่างหลายๆอย่างนะครับสามารถที่จะเป็นตัวแบบหรือเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับอันนี้ก็อยากฝากไว้หรือให้อยากหลายๆพื้นที่เนาะครับมาเบิ่งเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจหรืออย่างก็แล้วแต่ความสำเร็จบ่ได้อยู่แต่ว่าโค้งน้องหน้าขันลงมือเฮ็ดที่จะร่วมโครงการกับครับเชิญได้นะครับมาติดต่อสอบถามรายละเอียดมันก็ได้นะครับมาเบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดได้ซ้ําใดก็เบิ่งเพราะว่าสถานที่นี่ครับก็เฮาก็เฮ็ดได้บ่กี่เดือนนะครับก็ซ้ําเห็นได้ละทางเจ้าหน้าที่ก็ติดตามดีครับเพิ่นก็มาดูแลครับตลอดอยู่ตลอดนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่ครับของอําเภอเสรภูมิเฮาครับเพิ่นก็บ่ถิ่มบ่ได้ปลาเฮานะครับก็เพิ่นก็สิอยู่นําเฮาอยู่ไปจังซี่ละครับจนตัวมันสิเติบโตครับผมพวกใหม่พวกไหลก็ได้นะครับครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เนาะครับเนาะครับผู้ใดสนใจกับผู้ใดสนใจหรือผู้ใดอยากจะมานะครับบ่ว่าจะเป็นอำเภออื่นๆในของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาแลกเปลี่ยนอยากให้เห็นเพื่อคนที่กำลังท้อหรือคนที่กำลังเริ่มถ้าเฮามีที่ดินมีมรดกเฮาก็สามารถเริ่มจากสิ่งที่มีดีกว่าไปเริ่มตอนเกษียณได้เนาะเฒ่าแล้วโอ้ยหมดกำลังไปเริ่มช่วงเบิดอีหยังบ่แม่นแล้วมันก็บ่มีความหมายเนาะครับก็เริ่มช่วงนี้ละช่วงนี้กำลังเฮ็ดอยู่ครับผมครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่เนาะเดี๋ยวจะได้เพื่อว่าจะไปประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องได้รับทราบอีกครับผมก็เดี๋ยวเฮาจะมีหลายๆหม่องให้เบิ่งเพื่อเป็นทางเลือกเป็นแรงบันดาลใจนะครับเกี่ยวกับโคกน้องหน้าโมเดลของตำบลท่าม่วงหรือในภายใต้ชื่อโครงการนะครับครัวเรือนต้นแบบนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้นี้ชื่อเพิ่นน่ะชื่อมวลครับประยุกต์ปัจจยาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกน้องหน้าครับผมเดี๋ยวเฮาจะพบกันอีกหลายๆหม่องเพื่อเป็นแรงบันดาลใจครับผมสวัสดีครับ